สวัสดีครับโปรโมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับด้วยความที่เราจะมาคุยเรื่องสนามกันแล้วก็ how to play หรือ playing lesson ของโปรโมกันนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่หลุม16พา5นะครับซึ่งระยะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550เลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับที่เรามายืนหลุมนี้เนี่ยครับมันเป็นพา5ที่บอกเลยว่าเป็นหลุมที่คนเสียแต้มกันเยอะมากถ้าคนที่เคยมา Treasure Hill เนี่ยจะรู้เลยว่าหลุมนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรหรอกตีไปตรงๆเองแล้วก็มีน้ำขวางหน่อยนึงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นด็อกเล็กซ้ายนะครับแล้วก็ออนกรีนอยู่ประมาณจากถ้าจากตรงหน้าน้ำอยู่ประมาณ200ได้ไหม200หน่อยสัก200กว่า200กว่านะครับเรียกได้ว่าถ้าตีไปจ่อๆตรงนั้นมันก็ง่ายอ่ะแต่จริงๆจากตรงนี้ไปถึงตรงโน้นเนี่ย นะตรงทีออฟเนี่ยไปถึงหน้าน้ำเนี่ย350นะครับก่อนอื่นนะครับอยากทราบเลยโปรโมหลังจากที่คนพูดกันเยอะและรู้กันเยอะมากคุณตีไกลจริงก็คือต้องบอกก่อนว่านี้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมาเล่นสนามนี้เพราะงั้นผมก็จะได้เหมือนท่านผู้ชมเลยที่บอกว่าแบบไม่เคยมาเล่นทำไงให้แบบเราตีไม่เสียนี่ฮะก็หลุมนี้ถ้าเรามองไปก่อนเลยใช่ไหมครับว่าด้านซ้ายจะเป็นน้ำด้านป่าเนี่ยด้านขวาจะเป็นป่าแต่ว่ามันต้องขวาเยอะพอสมควรถึงจะเป็นป่าเพราะงั้นถ้าเราตกน้ำเนี่ยเราเสียแต้มเนี่ยแล้วก็หลุมเหมือนจะเป็นดอกเล็กซ้ายใช่ไหมครับสมมติถ้าเราตีไปเบียดซ้ายเนี่ยช็อตสองเราน่าจะตีบุกยากถ้าสมมติมีความเสี่ยงด้วยใช่มีความเสี่ยงด้วยแล้วสมมติถ้าเราตีถึงเราบุกไม่ได้เพราะมันจะติดต้นไม้เพราะว่ามันอยู่ใกล้มุมใกล้ขอบไปหน่อยใช่ครับเพราะงั้นเราต้องตีมาออกไปขวาหน่อยเบียดขวาเบียดขวาอีกนึงแล้วระยะซ้ายต้องดูไหมระยะซ้ายเท่าไหร่เราต้องตีข้ามแน่ๆไหมอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้ามันตอนแข่งมันจะมียัดเอะอยู่ครับว่าเท่าไหร่แต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยคิดว่าน่าจะข้ามหมดแล้วน่าจะ200อะไรเงี้ยว่า200กว่าก็เลยแบบไม่ได้ส่องไวแต่คือคร่าวๆที่เมื่อกี้เราส่องได้ประมาณเท่าไหร่ฮะได้จากทีออฟมา300ประมาณ315ครับผมแล้วก็มันจะตรงถึงต้นมะพร้าวครับแล้วก็จะมีอีก15หลาไปถึงตรงทีออฟก็น่าจะ330ได้330หลาท่านผู้ชมช็อตนี้นี่คือเมื่อกี้ขนาดไม่ได้ลมตามด้วยนะลมประมาณของขวางของขวางนะแล้วอันนี้เรามาพูดถึงช็อตนี้กันนะครับพอเป็นอย่างนี้ระยะกี้2เดือนครับได้เท่าไหร่ครับ228ทางขึ้น9หลาเป็น300 237ครับสู้ไม่สู้ต้องสู้แล้วครับแรงขนาดนี้เรียกได้ว่าสู้2ออนแน่ๆนะครับทีนี้วันนี้จะมีตีมนิดนึงนะครับด้วยความที่ธนกรทีมมาเล่นที่นี่เองอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหไม่มีทางหรอกตีมาช็อตแรกมาเหมือนคุณเนี่ย330ไม่มีทางอยู่แล้วอาจจะเป็นนักกอล์ฟที่มือกลางๆหรือมือหัดเล่นเนี่ยอาจจะนับเป็นว่าตีมา2ทีตรงนี้ก็ได้แล้วขึ้น3ทีนี้จะถามว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟที่เป็นมือสมัครเล่นมาเล่นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจะแนะนำยังไงดีครับสำหรับนักกอล์ฟที่กำลังมือกลางๆก็เหลือ200กว่าเห็นว่ามันจะเป็นด็อกเล็กซ้ายอย่างนี้นึงครับคือนับเป็นเหมือนพา4เลยก็ได้ครับพา4อีกทีนึงมันด็อกเล็กซ้ายใช่มั้ยแล้วคือมันจะมีน้ำทางซ้ายแล้วทางขึ้นด้วยแล้วคือมันพอเป็นด็อกเล็กซ้ายเนี่ยน้ำทางซ้ายกลายเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าแทนจะไม่ได้อยู่แค่ทางซ้ายเดียวจะกลายเป็นอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งทางขวาเนี่ยถ้าจะวางไปครับถ้าส่องกล้องไปเนี่ย150เองครับถ้าวางไปทางขวาก็คือมุมนี้เลยมุมตรงขวาต้นไม้ใช่ขวาต้นไม้เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าตีเซฟไปเลยใช่ตีเซฟไปเลย150ก็คือสมมติท่านกอล์ฟที่ตี2มานี่ขึ้น3ใช่ทํา4ออนทํา4ออนแล้วไปพัดพาเอาไปพัดพาไม่ลงก็โบกี้นับเป็นโบกี้เกมใช่ก็ not bad เพราะว่าหลุมนี้เป็นหลุมที่เรียกได้ว่ามันท้าทายแหละมันแบบมันน่าเล่นนะแต่ว่าถามจริงว่าตีจริงมันยากมากเพราะว่าด้วยความที่มีเหวดักด้านหน้ามีน้ำดักด้านหน้าเล่นช็อตแรกก็คือสู้เลยนะครับก็จะเป็นลูกด้านบนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าลูกนั้นเป็นลูกที่ตีมา2ออนนี่ดูจุดตกโอ้โหตรงไหนโปรโมชี้สินี่ซ้อมด้วย จุดตกคือตกข้างคงเลยนะครับตีเข้ามาแม่นมากนะฮะแล้วก็ระยะเนี้ยตกไปอยู่ตรงนู้นนะก็เรียกได้ว่าประมาณสัก8หลา89หลา89หลาได้นะ10หลาได้เนี่ยใช่ครับนะก็ถือว่าเป็นระยะที่แต่บอกได้ว่าดีอีเกิลนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนะสมมติถ้าเป็นอย่างเราเล่นนะเราก็พัดเข้ามาเข้าวงใหญ่เราก็เอาแล้วถูกไหมเราก็เบิร์ดดี้แล้วใช่ไหมก็เวลาผมเดินขึ้นมาบนกีนนะผมจะดูแล้วว่ามันทางขึ้นทางลงเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคือมันมองเห็นแหละแต่ว่าตอนที่เราเดินก่อนขึ้นมามันจะเห็นชัดกว่าใช่ครับแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ใช้เท้าในการฟีลกรีนฟีลว่ายกขึ้นหรือเอียงหรืออะไรเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรครับแล้วคือผมซ้อมมามากพอที่ผมจะรู้ว่าแบบเอียงเท่านี้ลูกจะเลี้ยวเท่านี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งผมไม่ใช่เอ็มพอยด้วยผมจะเป็นฟีลลิ่งเท้าอย่างเดียวเลยฟีลลิ่งเท้าฟีลลิ่งเท้าอย่างเดียวเลยแล้วเวลาผมทำอ่ะผมจะทำ3จุดฮะแบ่งเหมือนแบ่งกีมแบ่งระยะเป็น3ช่วงผมถามเผื่อท่านผู้ชมเลยนะท่าเมื่อกี้ในการยืนที่เราวัดสโลปเนี่ยสมมุติว่าเรายืนแล้วเหยียบสโลปของลูกเราเองเป็นไรไหม
ตอนคนใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ได้รู้นะแต่ถ้าเราสามารถยืนเหยียบได้นะถ้าเรากังวลว่าแบบมันจะทำให้ลายลูกเราเสียใช่แต่คือผมไม่ค่อยกังวลโอเคอ่ะลูกนี้ที่ดูแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงได้ครับก็อย่างที่เห็นตอนแรกเลยก็คือทางลงเยอะนะครับแล้วก็จะมีซ้ายไปขวาไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่มันทางลงเยอะมันจะเลี้ยวเยอะก็ต้องเผื่อก็ต้องเผื่อเพิ่มครับแล้วก็น้ำหนักก็จะต้องพัดเบากว่าด้วยเพราะทางลงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผมเป็นคนตั้งลายโอเคเป็นคนตั้งลายบางคนจะไม่ตั้งลายครับแต่คือพอตอนก่อนหน้าที่ผมไปอเมริกาผมก็ไม่ตั้งลายเหมือนกันแต่พอผมไปเรียนกับโค้ชที่อเมริกามาเขาแนะนำให้ตั้งลายเขาเน้นใช่ไหมเขาเน้นตั้งลายเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแบบค่อนข้างแบบเป๊ะเป๊ะแบบมันเป็นแบบระดับมิลลิเมตรอะเวลาพัดของเขาเวลาเขาคุยกับผมอะครับก็อันนี้ก็เป็นทางลงนะครับประมาณ8หลาแล้วก็ซ้ายไปขวาอีกหน่อยแต่ว่าพอมันทางลงเยอะผมว่าผมจะให้เพิ่มประมาณวงกิ๊บนึงอะเกินวงกิ๊บไปหน่อยวงกิ๊บนะครับแล้วดูว่ามันจะเลี้ยวหรือเปล่าเบาไปนิดเดียวเข้าลายแล้วนะโอเคง่ายๆเลยนะฮะวันนี้บอกเลยว่าโปรโมมาแนะนำทั้งตั้งแต่ทีออฟนะแฟร์เวย์แล้วก็การวางแผนในการเล่นยังไงนะครับรวมทั้งบนกรีนด้วยวิธีการอ่านกรีนวิธีการพัดผมว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับท่านผู้ชมมากนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้อะไรจากการดูเทปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตามครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรโมมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาเล่นเพลงเลสเซ่นให้เราดูในวันนี้นะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ